สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ Daily Review by Itumat นะครับวันนี้ผมก็มีตัววัดระดับความลาดเอียงครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อซินว่านะครับก็หรือว่านกแพนกวินนั่นแหละครับตัวนี้นะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะครับแพ็คเกจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับไม่มีภาษาไทยเลยนะถึงจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ก็ยัง Make in China อยู่นะนี่ครับก็มีรายละเอียดที่บอกค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่สังเกตได้จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาครับน้ำหนักอยู่ที่115กรัมนะครับตัวนี้วัสดุก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับตัวนี้ก็เป็นอะคริลิกเนาะแล้วก็ตัวเข็มด้านในนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ใช้หลักการแบบถ่วงนะสังเกตเห็นด้านในนะครับมันจะถ่วงเอานะก็มีค่าวัดระดับองศานะครับค่อนข้างเยอะชัดเจนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดบอกค่าวัดต่างๆหรือว่าค่าความแม่นยำใช้สำหรับในงานวิศวกรโยธานะครับในงานได้นะตัวฐานนะครับตัวนี้ก็เป็นแถบแม่เหล็กนะเราสามารถไปวางกับติดกับแม่เหล็กได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ตกนะครับก็สามารถใช้งานวัดได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความไวของเข็มนะครับว่ามันจะวัดค่าได้เร็วแค่ไหนนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ90องศานะครับก็จะได้ฉากพอดีถ้าเราจะไปวัดความเอียงนะครับมาดูกันต่อตรงนี้นะครับก็วัดได้เหมือนกันวางปุ๊บแค่นี้ครับตัวฐานจะเป็นแม่เหล็กนะใช้งานง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือมันใช้แบบถ่วงครับเวลาเราจะวัดด้านบนไม่ได้นะสังเกตเห็นนะครับจะไม่ได้ค่านะครับค่อนข้างใช้งานได้ดีนะโอเคครับใครที่สนใจก็สามารถที่สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์ไปติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ